ที่เหลือมีใครได้ดูบ้างหรือพอรู้บ้างนะครับรู้บ้างก็ผมเองก็ดูไม่จบนะเพราะว่ามันทรมานมันไม่เหมือนหนังซีรีส์นะครับคุณสลันถ้าดูซีรีส์เยอะก็จะรู้ว่ามันเรื่องโค้ชมันเวลาสอนเรื่องโค้ชมันไม่ใช่เรื่องสอนน่าสนุกมันมีโมเมนต์ที่ถามแล้วก็เงียบปล่อยให้คิดเยอะนะครับคุณสุเนศจะรู้ดีใช่ไหมนั้นก็แต่ว่าถ้าอยากรู้เรื่องของการโค้ชผู้บริหารเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ใน YouTube นะครับโค้ชเกรียงศักดิ์นั้นก็มีหมดเพราะว่าสิ่งที่พยายามทำก็คือว่าผมทำมา11ปีทำอย่างไรจะรวบรวมไอ้สิ่งที่เราพลาดมาส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า11ปีเนี่ยให้ผมพูดผมพลาดประมาณทั้ง2ใน3นะ1ใน3ที่เวิร์คนะไอ้2ใน3นี่ลองผิดส่วนใหญ่ฉะนั้นมันก็เพนฟูมันก็ทรมานนะครับทำยังไงจะให้คนที่มาเรียนตอนหลังเนี่ยไม่ต้องทรมานแบบเรานะไม่ต้องพลาดแบบเรานะซึ่งก็ยากนะแต่ว่าอย่างน้อยพวกเราก็จะรู้ตัวล่วงหน้าก่อนนิดหนึ่งครับคราวนี้วันนี้ผมอยากจะรันโหมดแบบที่ไม่ใช่บรรยายไม่ใช่พูดเยอะของผมข้างหน้านะครับผมมีไอเดียตอนแรกว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวอยากให้พวกเราช่วยกันทำเวิร์กช็อปเล็กๆ1เวิร์กช็อปก่อนนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นกลุ่มละสัก5คนนะครับด้วยวิธีการเซตอัพอาจจะต้องใช้วิธีเนี้ย2โต๊ะกลุ่ม1กลุ่ม2ใช่มั้ยหันหน้าเข้าหากันกลุ่ม3กลุ่ม4นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าแผนที่1นะครับแผนที่1คือตามที่ส่งมาในแฮนด์เอาท์นั้นซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะปรับแผนนิดหน่อยก็คือว่ามีเวิร์คช็อปให้ระดมคำถามว่าอยากรู้เรื่องอะไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับ Executive Coach นั้นแผนที่1แล้วก็ตอบคำถามแล้วก็สาธิตให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็ให้ฝึกโค้ชกันแล้วช่วงสุดท้ายก็มาคุยกันนั่นคือแผนเดิมนะครับแผน A นะแผน B ตอนนี้ที่คิดก็คือว่า เดี๋ยวผมจะให้ทำเวิร์กช็อป1นะแต่ว่าไม่เหมือนกับโจทย์ที่ให้ไว้นะครับแล้วค่อยคิดต่อผมเป็นคนที่ทำอะไรค่อยๆคิดไปอย่างนี้เพราะว่าถนัดแบบโค้ชเฉพาะหน้านะครับฉะนั้นก็พวกเราเท่าที่ฟังดูแล้วความคาดหวังไม่ค่อยสูงฉะนั้นอะไรก็ไปได้อยู่นะครับก็พอไหวใช่ไหมคือสำหรับคนบางคนที่โฟกัสที่โอ้ยสตรัคเจอร์เบสเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไม อยู่กับผมแล้วเหมือนไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นผมเป็นคนไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยนะก็คือว่าขึ้นอยู่กับโค้ชชี่เป็นยังไงทีนี้พอมันเป็นกลุ่มเยอะเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยถนัดเจอคนกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีแนวโน้มว่าจะทำยังไงให้มันฟิตกลุ่มมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกมาไม่ค่อยดีนะฉะนั้นก็ลดความคาดหวังพวกท่านนิดหนึ่งเนื่องจากคาดหวังต่ำอยู่แล้วลดลงไปให้ต่ำฉะนั้นเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกตกลงทำอะไรกันแน่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่เป็นอาจารย์เป็นวิทยากรหรือเป็นคนที่เคยสอนคนอื่นมานะครับสิ่งที่ผมทำมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าโค้ชกลุ่มก็ไม่เชิงจะเรียกว่าคุยกันก็ไม่ใช่จะเรียกว่าแชร์ก็นะรวมๆแล้วก็คือมาเจอกันนะครับได้อะไรไปก็ดีนะไม่ได้อะไรไปก็ดีง่ายๆแค่นั้นเองโอเคไหมครับคราวนี้ผมมีโจทย์กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับเวิร์กช็อปที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแจกกระดาษเดี๋ยวคุณหมายแจกกระดาษคลิปชาร์ตพร้อมปากกานะครับทีนี้โจทย์มีอยู่ว่าให้เราแต่ละคนเนี่ยนะครับนึกถึงประสบการณ์ส่วนตัวเองนะประสบการณ์ส่วนตัวเองในชีวิตของท่านนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีใครบางคนโค้ชท่านครับเคยมีใครบางคนโค้ชท่านเอาแค่1คนพอนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขาทำอย่างไรนะมีวิธีการอย่างไร1คนที่ท่านเคยถูกโค้ชแล้วรู้สึกประทับใจนะเอาแค่ตัวอย่างเดียวนะ The best experience ในการถูกโค้ชที่เรารู้สึกประทับใจอาจจะตั้งแต่เด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ครูเพื่อนหัวหน้าคนแรกหัวหน้าคนปัจจุบันลูกน้องแล้วแต่นะครับ The best coaching experience ที่เราเคยได้รับมาคืออะไรโดยใครแล้วเขาทำอย่างไรนะครับ
คนหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก2นาที3นาทีแชร์ให้เพื่อนในกลุ่มฟังเรามี5คนก็ประมาณ15นาทีเอ็กซ์ไซส์นี้เสร็จแล้วผมอยากให้รวบรวมคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตที่เราจะแจกนะครับนั้นก็มีเวิร์กช็อปแรก15นาทีนะครับมีคำถามไหมครับข้อสงสัยคำถามถ้ามีเดี๋ยวผมเดินไปตามโต๊ะก็ถามได้เชิญถ้ามันไม่มีครับคือผมฟังอาจารย์ผมก็พยายามนึกนะครับแต่มันนึกไม่ออกจริงๆอาจารย์ตัวเองไงตัวเองโค้ชตัวเองนะถ้าไม่มีผมหินอย่างนี้ครับ ให้นึกถึงใครบางคนที่พยายามช่วยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องโค้ชกันพยายามช่วยเราให้พัฒนาให้ก้าวหน้าให้ดีขึ้นครับนะมันก็ได้เชิญขอบคุณไม่มีก็ได้ทำงานเต็มที่รวยเต็มที่แล้วก็เลี้ยงหมานี่หมาที่เลี้ยงที่เป็นสุนัขเล็กมากไซเบเรียนฮัสกี้เล็กสุดๆตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เป็นหมาป่าครับมาคราวนี้เนี่ยเคยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยหมาเล็กกว่าที่คนใหญ่จะเป็นแบบนั้นคือเมื่อก่อนเป็นคนทำให้เราเองก็เดินมาถามข้อมูลค่าเนี่ยไปใช้แล้วก็พูดออกมาเลยแต่ว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าถ้าอยู่ทำแบบนี้จะดีถ้าเกิดได้แชมป์ที่จะเกิดว่าอย่างนี้